ที่ทางจีนนะครับมีคำเตือนในหลายพื้นที่ว่ามีความเสี่ยงในการที่จะเกิดภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องครับในเดือนนี้แล้วก็อาจจะเกิดน้ำท่วมในลุ่มแม่น้ำหลายสายสำคัญของประเทศในช่วงฤดูน้ำหลากด้วยเช่นกันนะครับทางการจีนเตือนมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นในเดือนกรกฎาคมเนื่องจากว่าลุ่มแม่น้ำสำคัญของประเทศเข้าสู่ฤดูน้ำหลากจากข้อมูลของคณะกรรมการลดภัยพิบัติแห่งชาติและกระทรวงป้องกันภัยฉุกเฉินของจีนระบุว่าในเดือนนี้อาจจะเกิดน้ำท่วมในลุ่มแม่น้ำสำคัญของประเทศบางสายซึ่งรวมทั้งแม่น้ำแยงซีแม่น้ำหวายเหอแม่น้ำซงหัวเจียงแล้วก็แม่น้ำเหลียวทะเลสาบไถหูแล้วก็แม่น้ำสาขาต่างๆรวมถึงแหล่งน้ำใกล้เคียงครับโดยเหตุการณ์สภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงโดยเฉพาะลูกเห็บตกคาดว่าจะกระทบพื้นที่ส่วนใหญ่ของจีนในเดือนนี้ด้วยและคาดว่าพายุไต้ฝุ่น1หรือว่า2ลูกก็จะพัดขึ้นฝั่งซึ่งอาจจะทำให้ฝนตกหนักและกระแสลมแรงในมณฑลชายฝั่งภาคใต้ของประเทศนะครับนอกจากนี้ทางการจีนยังเตือนว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติทางธรณีวิทยาในหลายมณฑลรวมถึงเจ้อเจียงอันฮุยเจียงซีหูเป่ยแล้วก็ยูนนานและระดับอันตรายจากไฟป่าในภาคเหนือของจีนก็อยู่ในระดับที่สูงด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ